เริ่มชนะกันแล้วเจ้าชายโทนก็สัมภาษณ์เลยครับนี่ผู้สนับสนุนชายโทนใหม่ก็ทุกไฟล์สนับสนุนมา 50,000 ครับครับคือพี่วันนี้ไฟล์เราเจอมาแผนไงอ่ะวันนี้ก็ถึงเอางี้ถ้าพูดภาษาอังกฤษก่อนโอเคเดี๋ยวแปลให้ครับให้กับพูดเลยพี่ครับดีอะไรอะไรคิดไฟล์ It's a good fight that's why I sponsored him because he's likeWhen I watched him fight before, he was always really strong and really good, strong in the head. So when I wanted to sponsor him, I chose this fighter. เขาแบบธรรมดาเขาไม่เล่นมวยที่ค่ายใช่ไหมครับแล้วก็แบบเห็นว่าที่ต่อยที่ผ่านมาแบบสู้ดีแล้วหัวใจดีครับเขาก็เลยแบบชอบไทยทัวร์แล้วก็อยากสนับสนุนนักมวยคนนี้ครับคนประเทศไหนครับคนอังกฤษครับเขาก็มาดูแลด้วยใช่ไหมใช่ครับก็มาสนับสนุนค่ายวอลเลชาแล้วก็ขอใช้สีเสื้อเพราะชายโทนครับผมอย่างเขาชอบชายโทนเป็นการส่วนตัวส่วนตัวชอบชายโทนแล้วเพราะเขาชอบมวยบู๊มวยอะไรพวกนี้ครับก็คือตอนนี้สนับสนุนคนเดียวอยู่ก็ก่อนอันนี้ใช้สีเสื้อคนนึงแต่ว่าก็สนับสนุนทั้งค่ายก็ล่าสุดก็ซื้อพวกซาวน่าอะไรมาให้เราอยู่ครับผมอ่ะชายโทนวันนี้จังหวะได้นับอีกลูกไหมโดนหมัดครับไม่ที่เราได้นับเขานะหมัดหมัดใช่ไหมจังหวะปล่อยไปเนี่ยคือมั่นใจเลยใช่ไหมไม่มั่นใจแต่ออกไปก่อนครับป้องกันตัวไว้ก่อนนะได้นับดีอุ่นใจยังครับผมอุ่นใจครับฮะอุ่นใจนิดนึงครับนิดนึงอีกยกต่อไปเนี่ยไอ้ยกหลังจากได้นับดีมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็คือรู้ตัวเมื่อเช้าไม่ค่อยมีแรงอะไรเป็นไงยังไงมาแทนก็มาแทนนะมาแทนรู้ตัวเมื่อเช้าหลังวิ่งเสร็จแล้ว10โลแล้วก็มาช่วยทางบริษัทอ๋อแต่ก็ยังซ้อมรอรายการอยู่ใช่มั้ยอ๋อตอนแรกมีรายการเท่าไหร่มีวันที่7ครับ7เดือนหน้าครับเดือนหน้าครับไม่ขอแล้วนี่มีรายการตอนแรกมี28แล้วก็ขยับไปอีกวันที่7แล้วก็เจอใครตอนแรกจะเจอ1ในละวันครับแล้วก็ขยับไปฟ้าประธานก็ไม่ได้โชคก็เลยครับก็ยังไงก็ฝากด้วยครับเพราะเพื่อนก็เหมือนเราก็ชอบมวยครับเพิ่งเข้ามาอยู่เมืองไทยก็สนับสนุนมวยไทยเขาทำชื่อเรท X Market ก็เป็นเกี่ยวกับการเทรดค่าเงินอะไรพวกนี้นะครับก็มาสนับสนุนที่ค่ายด้วยแล้วก็น้ำมวยด้วยครับพี่พิวแล้วน้ำหนักเท่าไหร่ที่ชกได้ตอนนี้ต่ำสุดจริงๆ20 21 22ทำได้ครับ20ก็ทำได้ครับครับน้ำหนักจริงๆน้ำหนักเดียวกับเพชรศิลาเลยครับมีบางจังหวะที่เราจะเที่ยงเท้าเขานะตอนนั้นตอนมีจังหวะที่เราไปโดนศอกโดนหมัดหรือโดนเข่าตอนนั้นอ่ะโดนเหวี่ยงโดนอะไรหรือที่มุมแดงไปล้มที่มุมแดงจังหวะตอนนั้นเนี่ยมันหมดเลยไหมนี่ไงก็มีหมดครับมีหมดอยู่แล้วเราขึ้นมาได้ไงครับอาชีพฉีดไว้ก่อนที่จะฉีดอาชีพเท่าไหร่ไม่ใช่อาชีพเท่าไหร่50,000จ้า10,000คุณลุยส์ครับโอ้คุณลุยส์ให้50,000มีเลดี้มาร์เก็ตครับโอ้50,000ก็มีทุกไฟก็ไม่มีแต่ผมรอครับแต่ว่าทุกไฟก็จะอาชีพก่อนชกนะอาชีพก่อนชกทุกไฟไม่อาชีพฮึดเลยฮะทุกไฟยกสี่ที่เราใส่หมัดตอนนั้นเราเห็นเขาเมาใช่ไหมครับตอนนั้นเราก็เริ่มมั่นใจขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่ได้หมัดช่วงได้นับนะไม่ช่วงยกสี่ช่วงที่เราได้หมัดคืนเลยก่อนที่จะตอนนั้นมันเป็นรองเลยตอนนั้นนะใช่ตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าป้อแป้แต่ว่าเราพึ่งกลับมาต่อยหมัดใช่ไหมตอนนั้นครับผมก็ถ้าไม่ต่อยเขาจะเดินมาครับต้องต่อยออกไปก่อนแรกศอกแรกหมัดกันครับโอ้โหชัยทนชนะมากี่ครั้งแล้วนี่ก็สะดุดแพ้เจริญสุขครับเจริญสุขที่ภาคเหนืออ๋อเจริญสุขเหรอคาใจไหมก็คาใจคาใจอยู่ใช่ไหมใช่ครับเห็นว่าเสียน้องบอกว่าจะให้ไปที่ใต้ที่สงขลาแก้มือกันครับผมเป็นไงบ้างโอเคไหมผมว่าเดี๋ยวให้ทำฟอร์มอีกก่อนเพราะว่าแพ้น็อกมามันไม่ได้แพ้แบบเบียดครับเดี๋ยวหาคนอื่นชกก่อนค่อยๆไม่ให้แก้มือมังกรเหล็กหรือเปล่าก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับแล้วแต่ครับเอาครับผมวันนี้ขอบคุณใครบ้างเอาวันนี้ก็ขอบคุณพี่ลุยส์ลุยส์ขอบคุณใครอีกฮะรอสิจานพรแล้วก็พี่น้องๆในค่ายชกมวยมาเคยแตกไหมก็น่าจะครั้งแรกครับครั้งแรกชีวิตของน้องที่แตกเลยนะเอาเดี๋ยวให้น้องไปเย็บก่อนนะแผลเดี๋ยวเราก็